สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขนมข้าวเหนียวตัดหน้าสังขยาสูตรครัวสนามบอกเลยว่าข้าวเหนียวนุ่มหน้าสังขยาหอมหวานอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับข้าวเหนียวเก่าเคี่ยวงู500กรัมนะครับนำมาแช่น้ำเปล่าไว้2ชั่วโมงนะครับเพื่อให้ข้าวเหนียวนิ่มนะครับระหว่างเรารอข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวเราไปผสมกะทิสำหรับนึ่งกับข้าวเหนียวกันเลยครับน้ำตาลทราย120กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะหัวกะทิ250 ml หางกะทิ200 ml แล้วให้เราใช้ตะกร้อมือนะครับคนส่วนผสมกะทินะครับให้ละลายเข้ากันเลยครับคนเข้ากันดีนะครับพักกะทิของเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผสมหน้าสังขยากันเลยครับไข่ไก่เบอร์1 8ฟองน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะครับ280กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิ300 ml ใบเตยหั่นท่อน3ใบแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าส่วนผสมสังขยาของเราให้เข้ากันนะครับขยำให้ใบเตยของเราแตกกลิ่นหอมน้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆขยำส่วนผสมสังขยาเข้าดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำเนื้อสังขยาของเรานะครับไปกรองให้เนื้อเขาเนียนนะครับกรองเอาเศษกากน้ำตาลออกนะครับกรองสังขยาของเราเสร็จนะครับพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็แช่ข้าวเหนียวเราครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับนำข้าวเหนียวของเรานะครับไปล้างน้ำสะอาด1น้ำนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นำข้าวเหนียวของเรามาใส่ถาดสำหรับนำไปนึ่งนะครับจะเป็นถาดกลมหรือถาดเหลี่ยมก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราเกี่ยข้าวเหนียวให้ทั่วถาดเลยนะครับให้ข้าวเหนียวของเราเรียบเสมอเท่ากันนะครับแล้วก็ให้นำกะทิที่เราผสมไว้สำหรับนึ่งกับข้าวเหนียวนะครับมาเทราดลงมาที่ข้าวเหนียวให้ทั่วเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับนำข้าวเหนียวของเราไปนึ่งกันเลยครับเราจะนึ่งข้าวเหนียวของเราอยู่ที่30นาทีนะครับแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวครบ30นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราพักข้าวเหนียวของเราให้หน้าเขาแห้งก่อนที่จะเทสังขยาลงไปนะครับพักประมาณ10นาทีนะครับเพื่อนๆตอนนี้ชั้นหน้าข้าวเหนียวเราก็มีความแห้งนะครับให้เราเทชั้นสังขยาลงไปเลยครับเนื้อสังขยาเขาก็จะไม่ซึมลงไปในข้าวเหนียวนะครับเพราะชั้นหน้าข้าวเหนียวเขามีความแห้งนะครับเสร็จแล้วก็นำไปนึ่งเลยนะครับเราจะนึ่งหน้าชั้นสังขยาของเราอยู่ที่40นาทีด้วยไฟอ่อนนะครับแล้วก็นึ่งหน้าสังขยาเราครบ40นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับพักสังขยาเราให้เย็นเซตตัวนะครับเมื่อเขาเซตตัวนะครับก็ให้เราตัดแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามชอบได้นะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมข้าวเหนียวตัดหน้าสังขยาสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูขนมหวานที่ทำง่ายนะครับข้าวเหนียวของเราก็มีความนุ่มอร่อยนะครับส่วนหน้าสังขยานะครับก็มีความหอมหวานอร่อยมากๆครับเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับเป็นชั้นๆเลยนะครับเพื่อนๆเมนูขนมหวานข้าวเหนียวตัดหน้าสังขยานะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้